สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ The Exclusive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็เข้ามาอีกแล้วนะครับรถยอดนิยมของเรานะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขายจนหมดแล้วนะไอ้คันเนี้ยผมเพิ่งเอาเข้ามาใหม่อีกคันนึงนะได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับสำหรับ Toyota Fortuner Legender ของเรานะครับสีดำคันที่แล้วที่ผมรีวิวไปคู่กับสีขาวไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้คันใหม่ก็มาเดี๋ยวแนะนำคันใหม่นี่ให้ก็รู้เลยแล้วกันนะว่ารถกลุ่มนี้จะเป็นรถเทสต์ไดรฟ์ของ Toyota Motor เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคันนี้เป็นโฉมปี2020นะครับจด2021เลยนะก็เรียกว่ารถปีเดียวอ่ะนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยเราดูได้เลยเนี่ยเป็น Legender เหมือนป้ายแดงเลยนะครับไฮไลท์อยู่ที่เลขใหม่เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่อีกทีนึงเหมือนกันนะสภาพโดยรวมเนี่ยตัวนี้ก็คือเหมือนรถป้ายแดงนะครับเป็น Legender ที่เรียกว่า Legender รุ่นแรกนะครับในปี2020ถามว่าเราไม่มีต่างอะไรจาก Fortuner บ้างก็ต่างกันตามนี้เลยครับอย่างที่เราเห็นนะหน้าตาเนี่ยเค้าจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะตั้งแต่ไฟหน้ากระจังหน้ากันชนไฟท้ายหลังนะแล้วก็ฟังก์ชันข้างในเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเรียกว่า Big Minor Change เลยแล้วกันนะครับดูจากไฟหน้าก่อนไฟหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Dual Projector Lens นะครับแบบ LED ด้วยนะแล้วก็มีเป็น Daytime Running Light Run ออกมาเนี่ยสวยงามมากนะแบบรถสไตล์ยุโรปยังไงอย่างนั้นเลยนะนี่เรียกว่า Big Minor Change จริงๆจากเดิมเนี่ยเป็นแค่ไฟ LED แล้วก็เป็น Projector Headlight นะแต่ตัวใหม่เนี่ยเป็น Dual Projector LED นะครับก็เรียกว่ามาตรฐานยุโรปเลยนะดูแล้วเป็นรถหรูเลยนะครับรวมถึงไอ้ตรงไฟตัดหมอกนี่ด้วยนะครับเป็น LED เช่นกันอันนี้ถือว่าเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบว่างั้นเถอะนะแล้วก็กระจังหน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโทนสีดำนะแทนที่จากเดิมเนี่ยเป็นสีเงินนะเราสังเกตเลยด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีสีเงินเจือปนเลยนะครับตอนนี้มีแค่เป็นกาดด้านล่างที่พ่นสีเงินแค่นั้นเองนอกนั้นจะดูโหดมากนะเพราะกันชนหน้าเขาก็ทำเป็นกันชนหน้าชิ้นใหม่นะรูปแบบใหม่มีกล้องติดมาให้ด้วยนะตัวนี้จะเห็นว่ามีทั้งกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างกล้องด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะก็เรียกว่าเป็นตัวใหม่ที่ออกมาหน้าตาเนี่ยโหดขึ้นเยอะเลยนะครับไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะได้ล้อลายใหม่เนี่ยเป็นล้อ20นิ้วเลยนะครับมีเฉพาะ Legender เนี่ยถึงใส่20นิ้วเข้ามาเลยนะล้อจากโรงงานตัวนี้ก็จะเป็นยางดันล็อปนะครับเนี่ยดูจากหน้ายางได้เลยนะครับยังลึกมากเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เล็กใหม่น้อยมากด้านข้างก็จะเป็นสไตล์ Fortuner นะครับมีซิกเนเจอร์ตัวนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับขึ้นมาจากไหล่ขึ้นมาแล้วไล่มาถึงด้านหลังนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราสังเกตโครเมียมจะมีแค่ชิ้นนี้ละนะนอกนั้นเนี่ยจะไม่มีโครเมียมเหลือเลยนะครับด้านหลังก็เช่นกันไฟท้ายก็จะเปลี่ยนเป็น LED ตัวใหม่เลยนะครับมีมิติให้ด้วยนะอันนี้สวยงามก็คือเปิดเนี่ยสวยมากนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential ด้วยนะครับเปิดแล้วเนี่ยจะวิ่งเป็นไฟวิ่งเลยนะอันนี้ถือว่าสวยงามนะครับแม้กระทั่งตัวอักษรเนี่ยไล่มาเป็นตัวโทนสีดำหมดเลยนะครับก็โหดมากละนะรวมถึงโลโก้ 2.8 ตัวนี้แสดงว่าเป็นตัวท็อปนะ 2.8 Legender นะแล้วก็มีโลโก้ Sigma 4ขับ4ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยนะและสุดท้ายก็คือกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องแบบกล้องด้านท้ายให้ตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราให้ดูกล้องด้านหน้านี่มีกล้องด้านท้ายแล้วเมื่อกี้ด้านข้างผมลืมแจ้งไปเนี่ยมีกล้องด้านข้างให้กระจก2ด้านนี้ก็จะมีกล้องให้อยู่ด้วยนะครับติดตั้งไว้เลยอันเนี้ย Legender ตัวท็อปมีหมดนะครับตัวนี้ก็เรียกว่ากล้องเนี่ยดูได้360องศาเลยฟังก์ชันเค้าเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบKeyless นะครับก็จะเป็นกุญแจรุ่นใหม่เลยนะอันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็มีโลโก้ Legender ให้เราด้วยนะเปิดเหมือนเดิมนะอันนี้ข้างในสวยงามเนี่ยเราดูเลยนะข้างในผมพรีเซนต์ไปหลายรอบแล้วนะมันจะออกแนวโมเดิร์นขึ้นนะจากเดิมเนี่ยตัวท็อปมันจะเป็นเบาะสีชามัวเค้าเรียกว่าสีส้มชามัวถ้าเป็นตัวท็อปนะแต่ตัวเนี้ยสีดำตัดด้วยสีขาวอาจจะดูเลอะง่ายหน่อยนะสีขาวแต่ว่าดูเวลาดูเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้โหมันดูไฮคลาสขึ้นเยอะเลยล่ะพูดตรงๆนะแล้วก็เบาะนี่ก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับอันนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างสบายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะครับขออนุญาตสตาร์ทเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกว่าเลขใหม่น้อยนะคันที่แล้วเนี่ยที่ผมรีวิวกันนะครับอยู่ที่1940โลนะสีดำคันนี้2464โลโอ้โหไม่แพ้กันหรอครับนะที่นี่การันตีเลยหารถ Legender ไม่น้อยมาที่นี่เลยนะครับเลขไม้พันกว่าโล 2,000 โล 900 โล 700 โลนั้นขายไปหมดแล้วนะอันบอกเลยเกลี้ยงแล้วตอนนี้เหลือ 1,900 2,000 โลนะอย่างคันนี้ 2,400 นี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ถือว่าน้อยสุดละตัวภายในเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นทรงที่แบบเรียกว่ายกสไตล์ Fortuner เดิมมานะแต่มีการตกแต่งทริมใหม่นะด้วยได้สีขาวตัดกับสีดำนะครับแล้วก็มีทริมสีขาวเนี่ยเล่นมาแล้วค่อยเป็นนะพลาสติกพ่นโครเมียมคือมันมีหลายมิติอะถ้าเราดูเนี่ยสวยงามจริงๆนะฟังก์ชันที่เห็นแล้วเปลี่ยนไปมากที่สุดก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นจอตัวนี้นะครับซึ่งเป็นจออยู่ประมาณ 10.25 มั้งผมว่านะน่าจะประมาณนี้นะถือว่าจอมันใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับแล้วฟังก์ชันเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่โฮมกันเนี่ยฟังก์ชันเขาเยอะมากนะครับมีแอปมีอะไรเยอะแยะเลยนะเนี่ยเราเข้าไปดูกันนะครับ
เนี่ยฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยแล้วตัวนี้ที่ได้มาคือมี Apple CarPlay ให้ด้วยอันนี้สะดวกนะครับปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็คงจะใช้เรื่องแผนที่กันผ่านทาง Google Map นะเพราะฉะนั้นการมี Apple CarPlay ให้เลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียบสายอะไรแล้วตอนนี้ลิงก์เข้าไปที่ฟังก์ชัน Apple CarPlay ก็สามารถเล่นแผนที่ได้เลยนะครับของ Google Map ได้เลยนะแล้วก็ที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวนี้เลยที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับนี่กล้อง360ตัวนี้มันดูแล้วแบบโหเจ๋งมากนะกล้องชัดนะครับคมชัดนะตัวรถมองได้ทุกมิติเลยนะครับอันนี้เป็น 3D ก็ได้อันนี้ดูแบบมุมเดียวเลยเนี่ยจะเห็นรอบคันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะกล้องมันมีอยู่รอบคันจริงๆหรือจะดูด้านหน้าอย่างเดียวนี่ดูจากกระจกมองข้างเราจะเห็น2ด้านเลยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งจริงๆนะมีแต่รถยุโรปแบบแพงๆอ่ะถึงจะมีอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผมว่าเขาให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยแอปเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งบลูทูธมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมบรรยายไม่หมดละแต่เรียกว่าตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าครบถ้วนจริงๆนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับวันโซนแต่ว่าด้านหลังก็จะมีแยกนะแต่ว่าตัวนี้เป็นวันโซนด้านหน้านะครับก็ปรับใช้งานง่ายตามสไตล์ Fortuner แหละด้านล่างนี่ก็จะบ่งบอกว่าเป็นรถขับ4ด้วยตัวนี้เลยนะครับมีแบบ High 2 High 4แล้วก็ Low 4อันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับเป็นรุ่นท็อปจริงๆพื้นของลายไม้เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเบิร์ดไอนะสีออกโทนสีดำตัดกับโครเมียมนะสีเงินดูหรูหราขึ้นนะครับรวมถึงเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่ว่าเรียกว่าเกียร์6สปีดตัวเดิมก็จริงแต่ว่าเขามีฟังก์ชันมาให้ตรงนี้3โหมดให้ดูเลยนะมีทั้ง Eco Mode Normal Mode แล้วก็ Sport Mode ให้ด้วยนะก็เหมือนรถยุโรปจริงๆนะตอนนี้ยกระดับเป็นรถยุโรปไปหมดแล้วตรงนี้เมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับก็จะมีเป็น Wireless Charger ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะวางโทรศัพท์ไว้ชาร์จได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีแบบระบบ Start Stop แล้วก็มีระบบ Traction Off On เนี่ยมีให้อยู่นะครับข้างในนี้ก็จะเป็นนิชชักที่เก็บของพอประมาณนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตรงนี้มันก็ถือว่ามีออปชันให้ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นของ power outlet อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีให้ค่อนข้างครบนะครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นลิ้นชักด้านบนจะเป็นตู้เย็นเหมือนเดิมตามสไตล์ Fortuner ลิ้นชักด้านล่างก็จะมีให้ตัวนี้ที่ดีคือนี้ผมจะให้ดูเลยอันนี้เตรียมให้ท่านลูกค้าดูได้เลยนะครับคุณลูกค้าจะเห็นเลยนะมีครบหมดเลยนะคู่มือยังไม่ได้แกะเลยไม่ได้ใช้เลยจริงๆอันนี้เหมือนป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะพร้อมกุญแจสำรองมีมาให้ด้วยครบถ้วนนะครับเนี่ยมาแบบนี้เลยก็คือเหมือนซื้อป้ายแดงว่างั้นเถอะแต่ว่ารถจดทะเบียนแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับภายในก็ดูสวยงามนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยผมชอบตรงที่มีทริมเนี่ยเรียกว่าเป็นแอมเบียนไลท์ให้สีโทนฟ้าอ่อนๆม่วงๆสวยเวลากลางคืนเนี่ยขับแล้วสวยเลยครับรวมถึงจุดที่สำคัญที่สุดก็คือนี่รอบคันมีลำโพง JBL ให้ด้วยนะสราวซาวรอบคันเลยนะครับทั้งทวิตเตอร์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เจ๋งก็คือด้านหลังมีเป็นซับวูเฟอร์ให้ด้วยอันนี้ครบจริงๆเรียกว่าอะไรต้องการเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยครบถ้วนหมดนะครับมาดูด้านหลังกันนะนี่ด้านหน้าอย่างเดียวเราพรีเซนต์กันยาวเหยียดเลยนะพวกของเขาเยอะจริงนะครับด้านหลังก็สะดวกสบายตามสไตล์ Fortuner นะครับก็เรียกว่านั่งแล้วสบายนะเนี่ยเล็กรูมเฮดรูมสบายๆด้านหลังเนี่ยมีตัวปรับแอร์แยกส่วนนะครับอันนี้เป็นของโซนหลังเลยนะเป็นแบบออโต้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะอันนี้ก็มาจาก Fortuner รุ่นก่อนนะแต่ผ้าหลังคาเนี่ยตอนนี้เขาทำเป็นโทนสีดำหมดต้องเรียกว่าข้างในจะดูค่อนข้างมืดนิดนึงอันนี้เป็นจุดที่ผมยังดูว่าเขาตั้งใจจะเล่นเพื่อให้โชว์พวกแอมเบียนไลท์หรืออะไรพวกนี้ให้มันดูเด่นขึ้นนะครับแต่ถ้าบอกตรงข้างในก็ดูแล้วค่อนข้างมืดซะหน่อยนึงนะครับตรงนี้ตรงกลางคอนโซลก็จะมีเป็น USB port ให้นะอันนี้เล่นได้อันนี้สะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายรวมถึงมีตัวนี้ power outlet ที่แบบเสียบปลั๊กให้ด้วยผมว่าดีมากนะอันเนี้ยเวลาใช้กับแล็ปท็อปหรืออะไรด้านหลังได้ด้วยนะครับสำหรับผู้บริหารจริงๆด้านข้างนี่ก็จะมีเป็นที่เท้าแขนให้พร้อมกับนี่ครับที่วางแก้วน้ำนะสะดวกสบายแหละผมว่าข้างในเนี่ยFortunerนี่ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูแถวสุดท้ายกันแถวที่3แถวที่3ตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านี่ตามสไตล์ Fortuner อยู่แล้วนะครับ Fortuner นี่เป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วตั้งแต่ปี2015นี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เรียกว่าเก็บของได้สบายนะมีที่นั่งแถวที่3ที่ผมชอบแนะนำว่าเป็นแค่เด็กพอนะคนตัวใหญ่ๆนั่งเนี่ยนั่งทางไกลไม่ค่อยสะดวกหรอกแต่ถ้าเด็กๆหรือผู้หญิงเนี่ยนั่งได้นะสบายๆแล้วก็ที่เก็บของก็ใหญ่โตประมาณนี้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับตัวนี้ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นฝาท้ายเนี่ยที่เป็นแบบระบบคลิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะนอกเหนือตัวเดิมเนี่ยใช้ระบบกดปุ่มอย่างเดียวแต่ตัวนี้มีคลิกเซ็นเซอร์ด้วยเวลาเราถือของก็สะดวกก็จะเหมือนพวกรถยุโรปใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นคลิกเซ็นเซอร์กันเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งดีนะครับรวมถึงฝาท้ายสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย JBL ไล่มาถึงด้านท้ายเลยนี่เป็นซับวูเฟอร์ติดมากับรถให้ด้วยครบถ้วนอันนี้เรียกว่าครบถ้วนจริงๆนะฟังก์ชันเต็มจริงๆนะครับก็อันนี้ถือว่าท่านซื้อไปเหมือนได้ป้ายแดงจริงๆนะครับแล้วก็รถเนี่ยฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับสุดท้ายเดี๋ยวไปดูเรื่องของห้องเครื่องกันเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมนะครับรุ่นท็อปสุดของตระกูล
ของ Toyota เลยดีเซลของ Toyota เนี่ยใช้เครื่องตัวนี้แหละครับเครื่องใหม่รหัส 1GD นะแต่ตัวนี้มีโมดิฟายเพิ่มขึ้นนะครับ 2,800cc ก็จริงนะแต่แรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น204ม้าเลยนะโอ้โหรถแรงสุดๆแล้วอะที่สำคัญคือแรงบิดเนี่ยสูงถึง500นิวตันเลยคือไม่ต้องไปจูนอะไรเพิ่มแล้วผมว่าแรงประหยัดน้ำมันด้วยนะแล้วก็เมนเทนแนนซ์ง่ายครบเครื่องจริงๆตัวนี้ทนทานด้วยนะครับตัวนี้ผมอยากจะให้ดูที่ห้องเครื่องหน่อยว่าเนี่ยตัวรถเนี่ยมันเดิมจริงๆนะเนี่ยดูเราดูกระผงกระเข็บเนี่ยสวยงามนะครับมันเดิมจากโรงงานเลยแหละนะไม่มีอะไรทำอะไรเลยอันนี้ผมเพิ่งเอาเข้ามานะเนี่ยสังเกตจะมีรอยน้ำอยู่คราบน้ำอยู่แต่ว่ารถเพิ่งเข้ามาเราเอามาโชว์เลยนะครับแล้วก็นี่ที่ผมชอบให้ดูนะคือตรงนี้เลยนะครับเพลทเนี่ยยังไม่ได้แกะออกมาจากโรงงานเลยนะยังไม่ได้แกะเป็นเทปกาวเนี่ยเราแกะออกมาได้ดูแล้วกันนะใหม่แค่ไหนนะครับเหมือนท่านได้ซื้อป้ายแดงโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งรอของนะเพราะป้ายแดงยังรออยู่4เดือนตัวเนี้ยอันนี้ไม่ต้องรอละครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายไปดูราคากันเหมือนเดิมนะครับ Fortuner Legender ตัวยอดนิยมเนี่ยออกห้างเนี่ย 1,839,000 บาทเลยนะครับเรียกว่ารถคันนี้เกือบ2ล้านเลยนะถามว่าวันนี้เราขายเท่าไหร่วันนี้เราขายเท่านี้เลยครับราคาเดิมเลยนะครับ1,699,000 บาทนะครับเท่ากับประหยัดไปแล้ว 1,400,000 นะครับอันนี้ถือว่าท่านไม่ต้องรอมาจิ้นจากทางป้ายแดงเลยเพราะมาจิ้นก็น้อยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ลดไปแล้ว 1,400,000 นะได้รถปีใหม่สภาพป้ายแดงอย่างนี้ด้วยนะครับก็ท่านที่กำลังมองหารถใช้แล้วคุณภาพนะครับตัวนี้รถเดโมคันนี้ผมเชื่อว่าท่านไม่น่าพลาดนะเพราะถือว่าเป็นรถที่คัดสรรมาแล้วคันนึงเลยแหละเลขใหม่น้อยที่สุดแล้วตอนนี้นะเพราะคันที่น้อยกว่านี้ขายไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็นึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนะครับนึกถึงดีเอ็กซ์คูซีมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ